คดีบอสไม่รอดแล้วบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศคนไม่อายมหากาพย์คดีบอสอยู่วิทยาที่ขับรถยนต์ชนดาบตำรวจตรีวิเชียรกลั่นประเสริฐเสียชีวิตเมื่อปี2555ซึ่งลากยาวกันมานานในคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการช่วยเหลือเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วของรถยนต์ก็เดินทางมาถึงจุดสำคัญเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวออกมาแล้วโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาประกอบด้วยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนอกจากนี้ยังมีนายชัยณรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสนายพิชัยชูชัยเลิศพงศ์อดิศรหรือสวกองปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมและพนักงานสอบสวนบางส่วนส่วนพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่ถอดด้ามอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เมื่อครั้งยศพลตำรวจโทก็ติดบ่วงแต่เป็นความผิดทางวินัยเท่านั้นแต่ก็เรียกว่าสร้างความว้าวุ่นในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ไม่น้อยเช่นกันสำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการปปช.จะมีการส่งสำนวนไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องร้องคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปซึ่งการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลตามกระบวนการต่อสู้คดีแน่นอนเป้าใหญ่ที่สังคมจับตาเป็นพิเศษก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงซึ่งบิ๊กออสตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เพียงสั้นๆว่าขอไม่พูดถึงแล้วครับว่าไปตามขั้นตอนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนี่ถือเป็นรอยด่างในชีวิตอีกครั้งของนายตำรวจใหญ่รายนี้ที่พยายามดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดแม้จะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะถูกกันเอาไว้เป็นพยานก็ตามทีทว่าสุดท้ายเหตุการณ์ก็ไม่ได้ดำเนินไปในทิศทางนั้นจะว่าไปคดีนี้หากดูจากพยานหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ก็พอจะรู้ว่ารอดยากเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานสรุปข้อเท็จจริงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทนายความพยานและบุคคลทั่วไปในการเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินคดีจนถึงปัจจุบันโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบใช้อิทธิพลบังคับและสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากการดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเวลานั้นนายวิชายอมรับว่าถูกกดดันจากการเข้ามาตรวจสอบคดีแต่ไม่ได้ตอบตรงๆว่าจากใครแต่บอกว่าคนที่พานายสายประสิทธิ์เกิดนิยมเจ้าของทฤษฎีเปลี่ยนความเร็วรถวันเกิดเหตุจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็น 79.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงส่วนที่ลากยาวกันมาได้อาจเป็นเพราะมีกรอบคุ้มกันชั้นดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลระดับบิ๊กบราเธอร์มีสายสัมพันธ์ต่อกันชนิดแน่นปึกครั้นพ่อเสื่อมโทรมสิ้นอำนาจและบารมีคดีที่เคยกลบฝังไว้ก็ถึงเวลาผุดโผล่ขึ้นมาอย่างกรณีคดีบอสอยู่วิทยาเป็นหนังตัวอย่างถึงตอนนี้ไม่แต่คดีบอสอยู่วิทยาเท่านั้นที่ไล่ล่าหันมาดูตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่บิ๊กออสนั่งอยู่ก็สั่นแรงด้วยทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตกต่ำแบบสุดๆจนมีข่าวไปขอให้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและประธานสโมสรการท่าเรือ FC หญิงแกร่งแห่งวงการฟุตบอลไทยมาลงสมัครรับเลือกตั้งนั่งนายกสมาคมสมัยหน้าที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เดือนเมษายน2567เพื่อมากอบกู้วิกฤตศรัทธาวงการฟุตบอลไทยไม่นับรวมอีกหลายข้อกล่าวหาที่ถาโถมเข้าใส่ไม่หยุดหย่อนจนกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าอนาคตของบิ๊กออสในสมาคมฟุตบอลนั้นได้จบสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงวันนี้แม้จะยังไม่รู้ว่าชะตากรรมของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงจะลงเอยอย่างไรในคดีบอสอยู่วิทยาทว่าจับยามสามตาแล้วโอกาสที่จะจบแบบไม่สวยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งซึ่งคงต้องจับตาดูกันต่อไปในชั้นศาลถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้